สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าใจตรงกันนะเริ่มต้นด้วยเรื่องที่ยังไม่เข้าใจตรงกันนะครับก็คือกรณีการออกมาปาฐกถาของนายบาวรศักดิ์อุวรณโณถึงกระบวนการต่อสู้และการชุมนุมของคนเสื้อแดงเนื้อความตามที่ได้ปรากฏในคลิปวิดีโอนะครับประกอบกับสีหน้าแววตาท่าทีในการพูดของนายบาวรศักดิ์เนี่ยพวกผมก็สรุปว่านั่นเป็นเจตนาที่จะดูหมิ่นดูแคลน การต่อสู้ของคนเสื้อแดงว่าเป็นมอบคนจนมอบอยากไรมอ็บรับจ้างทานองนั้นนะครับปรากฏว่าหลายๆคนนะครับผมก็ดีคุณจตุพรอาจารย์ธิดาและก็พวกเราหลายฝ่ายก็แสดงความคิดเห็นทักท้วงท่าทีแบบนี้คุณจตุพรในฐานะประธานมนปชก็มาเต็มเลยครับบอกว่าถ้าไม่ขอโทษแล้วก็เกิดเรื่องแน่ ไม่เกี่ยวกับคอสชอด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างนายบวรศัก์กับคนเสื้อแดงที่ออกมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่จะไม่ยอมรับการดูถูกดูแคลนจากใครทั้งสิน้นก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวก็ไปดักต้อนเจอเอานายบวรนัก์จนได้เพราะว่าเป็นวันราชการคือเสราร์อาทิตย์เนี่ยเป็นช่วงที่กําลังเป็นข่าวนะครับแต่ว่านักข่าวคงตามตัวไม่เจอว่ากันอย่างนั้นนายบวรศัก์ก็บอกว่าไม่มีเจตนาที่จะดูหมิ่นดูแคลนใดๆทั้งสิ้นนะครับ แต่ว่าพูดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงซึ่งแสดงความเห็นแบบนี้มาหลายปีและเกินอ้างว่าคนนั้นคนนี้ในพรรคเพื่อไทยเคยชมว่าพูดดีโดยซ้ำไปซึ่งผมก็ไม่มีใครมายืนยันนะครับว่าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าอ้างคุณยงยุทธวิชัยดิตคุณจรุพงษ์เรืองสุวรรณสองอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยทั้งคู่บอกว่าดรบวรศักดิ์พูดดีนี่พูดดีเรื่องอะไรในบริบทไหนประเด็นอย่างไร หรือไม่แน่นะครับบางทีเนี่ยคนเขาชมคนคนหนึ่งว่าพูดดีเนี่ยความหมายลึกๆคือแต่ถ้าไม่พูดดีกว่าก็อาจจะเป็นได้ใครจะไปทราบแต่เอาวะดรบวรศักด์ก็แสดงท่าทีตามที่ปรากฏเป็นข่าวมานั่นแหละครับส่วนประเด็นที่บอกว่าจะให้มีการขอโทษขอโพยเนี่ยก็เลี่ยงตามวิชาของเนติบริกรไม่ใช้คำว่าขอโทษแต่ขอใช้คำว่าขออโหสิกรรมซึ่ง พวกผมก็ไม่ใช่คนที่อาฆาตมาดารจะไปซาดิษดุร้ายอะไรล่ะครับคำว่าอโหสิกรรมเนี่ยคนไทยด้วยกันแม้ว่ามันจะเห็นแตกต่างแม้ว่ามันจะมีการดูถูกเหยียดหยามแต่ว่ามันไม่คิดฆ่าแกงกันล่ะครับคำนั้นะ่ะส่วนตัวผมนะครับพอฟังได้แต่คำว่าไม่เจตนาคำว่าไม่ตั้งใจเนี่ยท่านผู้ชมไปหาดูคลิปหาดูภาพเถอะครับดูสีหน้าแววตาอาการดูภาษากายภาษาพูดเนี่ยท่านก็ใช้วิจารณญาณเองได้แล้ว ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยผมต้องย้ําอีกทีนะครับปกติผมก็ไม่อยากจะต่อความยาวสาวความยืดอะแต่ว่ามันยังมีประเด็นข่าวต่อเนื่องมาท่านนั่นเองย้ําอีกทีว่ามันมีสองประเด็นอยู่ในนั้นนะครับหนึ่งประเด็นเรื่องดูถูกคนเสื้อแดงก็เอาละครับถ้าบอกว่าเป็นเรื่องระหว่างคนเสื้อแดงกับดรบวรศักดิ์ก็ซัดกันมาพอสมควรชวนให้ประชาชนคิดแล้วก็ว,วินิจฉัยได้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรในกรณีนี้แต่อีกประเด็นหนึ่งเนี่ย มันเป็นเรื่องใหญ่กว่าเฉพาะคนเสื้อแดงหรือเฉพาะตัวนายบรวรศักดิ์นั่นก็คือเรื่องจุดยืนทางการเมืองของดรบวรศักดิ์อุวันโหนลํำพังว่าถ้าเป็นนายบรวรศักดิ์คนสงขลาเป็นนักวิชาการนักกฎหมายมาเนี่ยไม่เป็นไรแหละครับแต่วันนี้นายบรวรศักดิ์อุวันโนเป็นประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นกรรมการกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จากการฉีกรัฐธรรมนูญของคณะรัฐประหารแล้วคณะรัฐประหารก็แต่งตั้งพวกท่านมาเหตุผลสำคัญในการฉีกรัฐธรรมนูญก็บอกว่าเพราะบ้านเมืองมันขัดแยง้งมันแตกแยกผู้คนแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมีเหลืองมีแดงมีนกหวีดมีต่างๆมากมายคนจะฆ่าจะแกงกันกองทัพรับไม่ไหวต้องออกมาแก้ปัญหาหลังจากยึดอำนาจไ,ได้เสร็จสับนะครับ ก็ประกาศชัดว่าจะต้องปฏิรูปประเทศให้เรียบร้อยมีรถแมพมีกรอบเวลาจะต้องสร้างความสมัครสมานสามคัคคีรองดองตลอดเวลาที่ถืออำนาจไม่เลือกฝักไม่เลือกฝ่ายแต่ตัวนายบรวรศักดิ์เองเนี่ยครับรับเอากลางเวทีสัมมนาน,นั่นแหละว,ว่าตอนพันธมิตรเขาตั้งเวทีชุมนุมซึ่งก็หมายถึงตั้งแต่นู่นแหละครับตั้งแต่ไล่พันธมรวจโททักษินน เวทีชุมนุมพันธมิตรมีก๋วยจับเยาวราชมาเลี้ยงนายบาวรศักดิ์ก็ไปกินเวทีกปปสถ้าอยากกินคั้วกลิ้งอร่อยที่สุดในประเทศนายบาวรศักดิ์ก็ไปกินทีนี้ผมพูดไปแล้วนะครับแต่ว่าคลี่ประเด็นให้เห็นชัดอีกรอบหนึ่งว่าคนระดับขนาดเนี้ยอยู่ๆเขาตั้งม็อบเคลื่อนไหวกันทางการเมือง จะเดินไปหาของกินฟรีโดยไม่คิดไม่อ่านอะไรไม่ใช่แล้วครับภาพหลักฐานก็มีเทีย่ไปคล้องนกหวีดเดินขบวนอยู่ก็หลายครั้งหลายรอบปรากฏสายตาประชาชนเขาไม่ได้มืดบอดนันหมายความว่านายบวรสักวันโน,โน้นเลือกข้างทางการเมืองตั้งแต่ต้ตตนเลือกยืนข้างฝ่ายพันธมิตรทิ่ไล่พันธมิตรโททักษินมาตั้งแต่ตอนนู้นนะครับแล้วพันธมิตรก็ออกมาไล่นายกสมชายไล่นายกสมัคร แล้วก็เกิดกปปสไล่นายกยิงลักเมื่อกี้นี่เวลาไล่นี่ลำดับการไล่พลัดเพือเล็กน้อยนะครับคือไล่นาะยกสมัครถอนแล้วค่อยมาไล่นาะยกสมชายเนี่ยแต่เอาละครับคือกันเพราะจุดยืนของนายบาวรศักดิ์คงเดิมมาตลอดเส้นทางจากเวทีพันธมิตรถึงเวทีกปปสเนี่ยมันชัดยิ่งกว่าชัดนะครับมันเป็นใบเสจว่าคุณเลือกข้างว่าคุณไม่เป็นกลาง แล้ววันนี้มันนั่งเป็นหัวโตะ๊ะเป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญผมไม่ทราบนะครับว่าผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งเนี่ยรู้เรื่องพวกนี้หรือเปล่าหรือรู้ทั้งรู้แต่นี่เป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมเลยเอาไว้ก็คือต้องให้ข้างนี้แหละมาร่างรัฐธรรมนูญหรือ,อยังไงนี่แหละครับเป็นประเด็นใหญ่นะฮะไอเรื่องการดูถูกดูแคลนคนเนี่ยคือพอพูดแล้ว บางคนเขาอาจจะบอกว่าฉันไม่ใช่เสื้อแดงฉันไม่รู้สึกฉันไม่ได้เจ็บปวดด้วยเอาละครับผมจะกัดฟันทนถ้าใครจะคิดแบบนั้นแต่ว่าไอการที่ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญแล้วด้วยจิตใจอคติเอ็นยังไม่เป็นกลางไอแบบนี้นะครับเป็นแดงหรือไม่เป็นแดงเสียหายทั้งหมดบางคนโตแย่งอีกบอกเรื่องอะไร ก็ฉันนี่แหละคนกินก๋วยจับคนกินขัวกิ้งอยู่กับบวรศักดิ์ในเมื่อบวรศักดิ์เป็นพวกฉันมาร่างรัฐธรรมนูญพวกฉันกน็น่าจะได้ประโยชน์ฉันเสียหายตรงไหนท่านที่เคารพครับไอ,รรรรอ้รัฐธรรมนูญที่ร่างโดยอัคติรัฐธรรมนูญที่ร่างด้วยความเอ็นเอียงเป็นฝักฝ่ายทางการเมืองชัดแจ้งเช่นนี้เนี่ยผลของมันถ้าบังคับใช้ต่อไปข้างหน้าคือบ้านเมืองมันจะเกิดความขัดแยง้งรุนแรงครั้งใหญ่อีกครั้งฮะ แล้วพอถึงตอนนั้นน่ะใครมันได้ประโยชน์บ้างผมถามจริงๆก็เห็นบ่นกันนี่ครับว่าที่ผ่านมาเป็น10ปีขัดแย้งกันมาบ้านเมืองเสียหายเศรษฐกิจปนปี่บอบช้ำกันมากเหลือเกินหยุดขัดแย้งกันได้เสียทีนี่บ่นกันทุกฝ่ายทุกสีนะครับที่นี่ถ้าหากว่าให้ทัศนคติแบบนี้ไปร่างรัฐธรรมนูญมาเนี่ยวันข้างหน้าเนี่ยมันหนักกว่าเก่าอีกครับนี่แหละผมถึงบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญ แล้วไม่รู้จะแก้ไขยังไงแล้วนะครับเนี่ยเพราะมันเลยเถิดมาถึงขั้นนี้แล้วมาถึงขั้นที่บอกว่าจะมีการลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญโดยสปชกันอีกสองสาเดือนนี่แล้วแล้วถ้าหากว่ามาถึงจุดที่สปชคว่ำรัฐธรรมนูญตามที่บางฝ่ายบางคนพูดไว้ จะมีการตั้งกรรมาการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่โดยอำนาจของหัวหน้าคอสชโดยตรงเนี่ยท่านผู้ชมอย่านึกนะครับถ้าเป็นแบบนั้นแล้วดรบวรศักดิ์จะไม่ได้กลับมาร่างอีกเนี่ยอย่าไปเข้าใจนะครับว่าเขาจะคำนึงถึงความชอบธรรมว่าโอ้โหคุณร่างมาขนาดนี้ให้เวลาเป็นปีปีเนี่ยคุณยังร่างไม่เสร็จไม่สําเร็จเขาไม่รับแล้วคุณยังจะมีหน้าที่มาร่างอีกเนี่ยก็ลําบากแล้วแต่ว่า บ้านนี้เมืองนี้ในยามนี้เนี่ยอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอะไรที่ไม่น่าเชื่อนี่มันก็ต้องเชื่อว่ามันจะเป็นก็ถ้าหากว่าใครจะมาบอกว่าสปชเนี่ยจงใจเล่นมวยล้มต้มคนดูโหวตความร่างรัฐธรรมนูญเสียตั้งแต่โค้งแรกไม่ไม่ทันต้องถึงประชามตินี่ก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายไม่อยากเชื่อแต่อย่าประมาทนะครับยิ่งใกล้วันนี่ยมันยิ่งชัดขึ้นมาทุกทีเก่าแล้วครับอย่างที่พูดมาตลอด ธรรมดาผู้มีอำนาจเห็นว่าไอ้แบบนี้ก็ทำได้ไอ้แบบนี้ก็ทำดีก็ว่าไปแล้วครับวันนี้อำนาจเป็นของท่านเนี่ยแต่วันพรุ่งนี้มรืนผมไม่ทราบนะครับว่าจะยังไงท่านผู้ชมครับจากเรื่องดรบอวรนศักดิ์ไปอีกเรื่องนึงบ้างดีกว่าเพราะว่าผมก็ขี้เกียจไปพัวพันกับแกมากนะครับเพราะว่าดูว่าแกพลิ้วแกปลิ้นเข้าปลิ้นออกไวเหลือเกินก็ขนาดในคลิปนั้นพูดชัดเลยนะครับ ว่าไปกินก๋วยจับเวทีพันธมิตรไปกินขั่วกลิ้งกปป,ปสแต่วันหลังพอมาชี้แจงเนี่ยแกบอกว่าไม่ได้ไปกินพูดถึงเฉยๆอย่างนี้ก็มีนะแล้วเวลาพูดถึงนักการเมืองก็บอกว่านักการเมืองเชื่อไม่ได้พูดจากลับไปกลับมาแต่ผมดูเนี่ยเวลานี้ท่านท่าน,ท,นทั้งหลายที่ขึ้นไปโชว์กันอยู่บนเรือแพเนี่ยอย่าว่าแต่สามตักล่าเลยครับเอามะกอกมาเจ็ดตักล่าเนี่ยน่าจะปลาโดนแต่แต่มะกอกนะครับไม่โดนคน ทีนี้ไปไล่จับไล่คว้าดรบวรศักดิ์อยู่ก็เพลียครับมาดูเรื่องที่กําลังเป็นปัญหาแล้วน่าห่วงใยจ,จริงๆสําหรับพี่น้องโดยเฉพาะชาวนาในเขตพื้นที่ภาคกลางก็คือปัญหาความแห้งแล้งขาดน้ําทํานาบางแห่งนี้นะครับน่ากังวลถึงขนาดว่าน้ําอุป,ปโภคบริโภคทั่วไปในชีวิตประจําวันเนี่ยอาจจะถึงขั้นขาดแคลนได้ด้วยซ้าไปตรงนี้ พี่น้องชาวนาและผู้เกี่ยวข้องเข้าส่งเสียงกันมาหลายวันแล้วแหละครับแต่ว่าเสียงที่ส่งออกมาจากชาวนาเนี่ยมันดังได้ไม่เต็มที่เพราะว่าใครพอนักข่าวเอาเสียงชาวนาไปถามนายกนายกไอ้เสียงดังกว่าครับมันจะเอามาจากไหนละ่ะน้ําอะก็มันไม่มีน้าเนี่ยจะทํำยังไงแล้วขอเงินขอเงิน,นจะช่วยแบบไหนชาวนาก็ยังว่าแล้วครับแข้งขาก็อ่อนแล้วอย่าว่าแต่นายกพูดเสียงแข็งเลยครับหันมามองตาเขียวเนี่ชาวนาก็เพลีย แต่ว่าทุกเนี่ยมันทุกจริงๆนะครับแล้วมันเป็นปัญหาจริงๆมันไม่ใช่เรื่องการเมืองแล้วท่านนายกก็บอกว่าแม้นักการเมืองใครยาเชียวนะอย่าไปปลุกระดมชาวนามาก่อมอบเรียกร้องน้ำเชียวนะกำลังแก้ให้อยู่กำลังดูให้อยู่อย่าออกมาปัดโทษนี่ท่านคิดอย่างนั้นจริงๆเลยครับใครบ้าท,ที่ไหนจะไปหน้ามืดไปยุยงชาวนาซึ่งเขาเดือดร้อนอยู่แล้วเนี่ยข้าวมันจะยืนแห้งตายอยู่คานาเนี่ยนะ แล้วก็บอกว่าไปไป,ไปพวกเราปลุกระดมกันออกมาหาเรื่องรัฐบาลใครมันจะไปทำฮะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมันมีแต่นักการเมืองในพื้นที่เนี่ยนะครับที่พยายามจะไปยืนเคียงข้างประชาชนไปช่วยเป็นปากเป็นเสียงไปช่วยแก้ปัญหาโนนไปดูสิครับคุณประพัฒน์โพธสุธนนั่นนักการเมืองนะครับนั่นน่ะแกเห็นชาวนาเดือดรอด้อนและก็อยู่ในพื้นที่ทางการเมืองของตัวแกซึ่ง ตรงนั้นนี่ชาวนาเยอะมากครับแถวจุพรณบุรีลุ่มน้าตรงนั้นะแกก็ออกมาช่วยกันห้ามปลามห้ามทับเจรจาพูดคุยตกลงหากติกาในการแบ่งกันผันน้ําสูบน้ำนี่แหละครับคือบทบาทที่นักการเมืองเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันไม่มีใครหน้ามืดถึงขนาดว่าเออาก็จะหาเรื่องมามอบมาลุยมาไล่รัฐบาลเขาไม่คิดนะครับแต่ผมก็ประหลาดใจว่า เออท่านก็ส่งสัญญาณส่งเสียงคำรามฮึมหึมหึมตลอดก็ท่านคงเข้าใจว่าทุกๆคนต้องกลัวท่านทั้งหมดซึ่งก็โอเคครับท่านก็เข้าใจได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าท่านจะเข้าใจตรงก,กันกับคนที่เขามีปัญหาเขาเดือดร้อนเขาอยู่กับความจริงของชีวิตที่เจ็บปวดหรือเปล่าทีนี้ขนาดนี้เนี่ยนะครับหลายที่หลายแห่งนี่มีข่าวนี่ที่นครสวรรค์ในี่บึงบอระเพ็ดเนี่ยมันแห้งลงแห้งลงนะครับแห้งลงเป็นในรอบ10ปีแล้ว ส่วนเขื่อนต่างๆระดับน้ำก็ลดลงน้อยลงอย่างน่าเป็นห่วงทุกๆจุดโดยเฉพาะในจุดวิกฤตแถบพื้นที่ภาคกลางตรงนี้มีข่าวหนังสือพิมพ์ลงบอกว่าพระที่ชัชนาทนะครับตำบลไร่พัฒนาอำเภอมโนรมนี่ออกบินทบาทน้ำแล้วนะครับนี่แหละฮะมันไม่ใช่แค่นาแห้งนาแรงแล้วปรากฏว่าตุ่มแห้งตุ่มแรงนะครับสำหรับน้ำกินน้ำใช้คนก,ก็วิพปียกวิปากวิจันนะครับพยายามอธิบายว่า ปีนี้นี่ฝนมันแรงนะครับมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมามันไม่ตกต้องตามฤดูกาลมันเกิดสภาพปัญหารัฐบาลก็อธิบายว่าน,นี่แหละนะมันวิกฤตจริงๆเตือนไว้แล้วตั้งแต่ต้นว่าให้ลดการทำนาลดการทำนายังทำกันอยู่ได้และเป็นไงล้วก็ต้องช่วยทีนี้พอจะช่วยชาวนาชาวนาเรียกร้องจะเอาไร่ละสามพันรัฐบาลบอกให้ไม่ได้หรอกไร่ละสามพันแต่ถามว่าให้ได้ไร,ไร่ละเท่าไหร่ก็ไม่บอกเขาจนป่านนี้ก็ยังไม่รู้แล้วก็ บอกอีกนะครับว่าเดี๋ยวก็จะต้องมีมาตรการมาช่วยเหลือแต่ถ้าช่วยเหลือชาวนาชาวนาเท่า,าไหรต้องช่วยเหลือพืชอื่นด้วยเท่าเท่ากันีนรัฐบาลก็กําลังคิดอยู่อย่าคิดนานสิครับข้าวมันไม่มีเวลารอท่านคิดนานลรจะตายซะก่อนฮะแล้วราคาข้าวก็ห้าพันหกพันอยู่แล้วแล้วไปตายคานายืนตายคาต้นอีกเนี่ยท่านคิดดูก็แล้วกันครับแล้วชาวนาน,นจะยืนกันอยู่ยังไงในห่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ย ผมไม่ทราบแล้วครับว่าจะต้องทํายังไงในการแก้ปัญหาก็าท่านบอกว่าท่านมาแล้วท่านแก้ได้นี่ครับก็ er, ท่านบอกว่าไอรัฐบาลที่ผ่านผ่านมาเนี่ยนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยทำไม่ได้เท่าท่านหรอกใครรู้เหมือนท่านบางใครทําเหมือนท่านบางนี่ก็ท่านก็พูดทีนี้พอปัญหามันหนักเข้าหนักเข้าท่านก็บอกว่าใครทําได้บงังเอา้าใครมามาใครทําได้ตอนนี้มาเลยมาเอา้า<ๆ>จะมายังไงล่ละครับก็ท่านไม่ให้มานี่ คือถ้าพวกนักการเมืองจะได้มาเนี่ยก็ต้องมีการเลือกตั้งบต,ตอนนี้ท่านนั่งอยู่เต็มซะขนาดนั้น,นมันจะไปยังไงนะะทีนี้ได้โปดรดตันหนักนะครับว่าเวลาชาวบ้านเขาประสบปัญหานี่แล้วผู้มีอำนาจผู้มีหน้าที่แล้วโดยเฉพาะยิ่งมาด้วยวิธีพิเศษมีอำนาจพิเศษมากกว่าใครเขาด้วยเนี่ยนะมายืนบอกว่านี่แหละก็ทำกันอยู่ช่วยกันแล้วเข้าใจกันบ้างช่วยเหลือตัวเองกันบ้าง ให้ไปเลี้ยงใส่ให้ไปเลี้ยงเลี้ยงใส่เดือนเลี้ยงอะไรไม่รู้ก็ตามภาษาท่านก็แนะนําไปเรื่อยนี่นะแต่คนในหัวใจที่เขาแห้งผากเหมือนนาที่แห้งแล้งนี่มันมันรับยากนะครับมันเข้าใจเหมือนที่ท่านต้องการให้เข้าใจนี่ลาบากมากนะครับผมอยากจะบอกให้ดังนั้นหน่วยงานต่างๆนะครับภาคเศรษฐกิจภาคอะไรที่เกี่ยวข้องนี่นะฮะ มันต้องมีมาตรการแล้วนะครับนี่ยังโยนไปโยนมาอยู่นะไปถามคุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีคลังบอกต้องรอหม่อมอุ๋ยหม่อมอุ๋ยบอก,กต้องคุยกับเกษตรตกลงจะคุยกี่วันครับได้ข่าวว่าพรุ่งนี้จะเอาเข้าครมรเศรษฐกิจและผลการปฏิบัติมันจะเป็นยังไงรูปธรรมอย่างไรผมไม่ได้ว่าแมมหาเรื่องเอาวิกฤตน้ำของชาวนามาทำตีโพยตีภายไม่ใช่นะครับ ว่าเขาเดือดร้อนจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยครับชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเสียงเขาแผ่วเบาทั้งหมดนะครับเพราะเขากลัวอํานาจตามป่าเขาลำนาไพรที่เที่ยไปตัดสวนยางเขานั่นน่ะเขาก็เจ็บปวดนะครับเอาละสวนยางอยู่ในที่ป่าสงวนนั่นผิดกฎหมายก็ว่ากันแต่มันก็ต้องมีมาตรการหรือต้องพูดคุยกันให้เข้าใจไม่ใช่เออะก็ไปตัด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 เฮี้ยนเตียนหมดปัญหาที่ชาวสวนยางเขาถามมาก็คือว่าอีตอนปลูกเนี่ย ชาวสวนเขาลงทุนปลูกอะครับซื้อปุ๋ยใส่ปุ๋ยอะไรก็ว่าไปละแต่ว่าพออีตอนตัดเนี่ยตัดไม้ยางเนี่ยถ้าอายุมันได้แล้วเนี่ยนะครับไม้ยางเนี่ยมีมูลค่านะครับเขาเอาไปขายทีน,นี้ถามว่าคนที่ไปตัดแล้วเนี่ยไม้ยางไปขายใครเอาไปไว้ไหนได้เงินได้ทองกันบ้างหรือเปล่าแล้วถ้าได้เงินได้ทองกันแล้วเนี่ยเงินทองนั้นต้องเป็นของใครกว่าในเมื่อคนปลูกเนี่ยชาวบ้านเขาลงทุนกันอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับ ทีนี้ไอ้เรื่องการผิดกฎหมายเรื่องทวงทวงคืนผืนป่าเนี่ยเห็นด้วยครับมุมเนี้ยแต่วิธีการเนี่ยมันจะทำยังไงให้เกิดความสมเหตุสมผลแล้วไม่เอาภาระทั้งหลายทิ้งไว้บนบาประชาชนคือไปตัดเนี่ยง่ายเลยนะครับโทั่ะฮะใครๆก็ทำได้ให้ไปดูสิในป่าสงวนมีใครปลูกยางบ้างเอามีมีตาดจบไปชาวบ้านก็ ตอนตัดอยู่ก็ไม่กล้าพูดอะไรแล้วครับยืนกัดปากน้ําตาก็ไหลพรากพรากพรากพอรถทหารขนไม้ออกไปก็สุดลงกับต,ตอต้นยางเท่านั้นเหรอครับมันจะทําอย่างอื่นยังไงได้บ้างครับเช่นว่าไปคุมพื้นที่ว่าเป็น,พ,นพื้นที่ของรัฐโอเคในระยะเวลากรอบกี่ปีก็แล้วแต่เอากรีดกันมาแล้วรายได้แบ่งกับรัฐเอาแต่ว่าห้ามมาครอบครองห้ามมาปลูกใหม่ห้ามมาทําต่อแล้วนะ ไม่งั้นเราก็ถือว่าเป็นอันเด็ดขาดจะต้องดําเนินการคดีอาญาอะไรก็ว่ากันไปนี่มันทําอย่างนั้นได้ไหมครับดีกว่าไปตัดของเขาทิ้งเอาปันผลประโยชน์กันก่อนในระยะแรกในกรอบระยะเวลากี่ปีตามอายุการใช้งานหรือไม่อย่างไรนี่คิดกันเร็วๆกว่าอธิบายกันอย่างนี้แหละครับแต่ว่าพบถืออำนาจเด็ดขาดแล้วไปใช้ความเด็ดขาดแบบนั้นแล้วไปอธิบายเป็นจำนวนไร่ที่ยึดคืนได้แต่ไม่อธิบายเป็นจำนวนเม็ดเงินหรือผลประโยชน์หรือรายได้ที่ ชาวบ้านเขาสูญเสียเนี่ยครับผมเคยพูดหลายครั้งนะครับว่าการใช้อำนาจเด็ดขาดเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาได้เสมอไปหรอกเพราะว่าฟันฉับลงไปเนี่ยมันเปิดเกิดผลกระทบใหม่ขึ้นมาทันทีซึ่งผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจนะครับที่ว่าคิดแล้วคิดต้องจบทั้งกระบวนการไม่จะคิดแล้วก็ทิ้งปัญหาเรียราดไว้ข้างหลังแต่ว่าก็อยังที่บอกแหะครับชาวบ้านเขามันเสียงไม่ดังนะครับ มันหัวรอกขื่นๆในลำคอน่ะมันสะอึกสะอื้นอยู่ในนั้นนะครับทีนี้ผมก็ต้องพูดนะครับเสียงผมก็ไม่ใช่ว่าจะดังอะไรนะฮะไม่ใช่ว่าผู้มีอำนาจเขาจะสนใจรับฟังแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็เป็นหน้าที่ที่ต้องพูดเรื่องพวกนี้บ้างนั่นแหละครับเรื่องยางก็ฝากคิดด้วยฮะดีกว่าไปตัดตัดนึ่งเป้าบอกว่าจะตัดล้านไร่ท่านคิดดูก็แล้วกันสิเอาลานไร่เอาง่ายๆครับขี่หมูขี่ม้าตัดครึ่งหนึ่งเลยเอา้า ในล้านไร่ในท่าห้าแสนไร่เนี่ยไม้ยางมีอายุที่ว่าขนาดขายได้แล้วนี่นะครับมูล,ลค่าไม้ยางห้าแสนไร่เนี่ยคิดเป็นกี่บาทจัดการยังไงไม่มีใครพูดเรื่องนี้นะครับผมก็เลยต้องเอามาพูดนะแล้วรัฐบาลก็ควรอธิบายว่าว่ากันแบบไหนครับเอากลับมาเรื่องข้าวนี่อีกทีหนึ่งเรื่องน้ำนี่นะฮะที่มันแห้งมันแล้งอยู่นี่ก็ชาวนาเนี่ยเขามีอาชีพและดังรงชีพอยู่ด้วยการปลูกข้าวนะครับ ที่นี่ท่านยายเขาทํำยังไงท่านเข้ามาเสร็จปั๊บทีแรกอือชาวนาเนี่ยออกทีวียังกบเป็นพระเอกเลยนะครับช่วงตน้ตนๆเพราะอะไรครับได้เงินค่าจำนําข้าวก็เอาชาวนามาปั๊บโอ้ขอบคุณทางคอสชอดีใจมากที่คอสชอเข้ามาแล้วจัดการเสร็จสับแล้วก็เป็นผลงานหนึ่งเลยนะครับบอกว่าเห็นไหมล่ะคอสชอมาแก้ปัญหาชาวนาอย่างรวดเร็ว ก็ถ้าไม่มีใครไปขวางตามธนาคารเนี่ยนะฮะไม่มีใครไปปลูกมอ็บอะไรไปถอนเงินธนาคารออกว่าถ้าธนาคารไหนปล่อยเงินมาให้รัฐบาลจ่ายเงินชาวนานเนี่ยก็จ่ายไปจบแล้วแล้วไม่ต้องขอสช,อชแล้วครับทันเิกรพใครก็ตามเข้ามาต่อจากรัฐบาลยิงลักนนัะ่นะนะต่อให้เป็นขอสมกก็ได้เอา้าเข้ามาเขาก็รู้ว่าเรื่องต้นเลยที่ต้องทําก็คือจ่ายเงินจำนำข้าวเขา แล้วธนาคารแต่และธนาคารที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็มีเขาก็พร้อมอยู่แล้วแต่เขาไม่กล้าจ่ายไงครับเพราะว่ามันมีการเมืองมันมีม็อบมันมีเกมเบื้องลึกเบื้องหลังใต้ดินต่างๆเข้าไปกดดันนี่ก็เป็นแบบนี้แต่หลังจากได้รับเงินค่าจำนำข้าวที่ค้างอยู่ซึ่งยังไงยังไงก็ต้องได้นี่นะหลังจากนั้นเนี่ยชาวนาได้อะไรบ้างจำนำข้าวได้เคยราคาหมื่นห้าก็หาย ได้คืนมาไร่ละพันแล้วมันพอดีกันไหมทดแทนกันได้หรือเปล่าวันนี้ข้าวก็ยังที่ว่าแล้วครับห้าพันหกพันบาทเจ็ดพันบาทไหวไหมครับน้ำก็ไม่มีทำนาอีกมาตรการช่วยเหลือก็ยังไม่ออกยังต้องรอคุยกันน้นนั่นนี่เข้าคอรมอไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกมายังไงหัวใจของคนยากคนจนหัวใจของคนติดหลังสุฟ้าน้าสุดินเนี่ย เขาก็คงอยากจะให้ผู้มีอำนาจเนี่ยได้ยินเรื่องพวกนี้บ้างทีนี้พอผมพูดมากๆเดี๋ยวท่านๆผู้มีอำนาจบางท่านก็อาจจะบอกอีกก่อนแนะนำมาสิจะให้ทำยังไงมาถึงก็ว่าว่าวาวาอย่างเนี้ไม่มีข้อเสนอเลยเอ้าปัตตานตัวฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยท่านก็ออกออกมากันสิครับแล้วให้คนอึ่นต้องเข้าไปทำหรือยังไงครับนี่ไม่ได้พูดกันหยาบๆนะครับแต่พูดกันซื่อๆเนี่ยฮะ ก็ในเมื่อท่านบอกว่ามันต้องทันแล้วล่ะเหตุการณ์บ้านเมืองอย่างนี้ทุกปัญหาเดี๋ยวท่านแก้ได้เสร็จจับเรียบร้อยก็ค่อยเลือกตั้งว่ากันไปดังนั้นปัญหาอะไรเกิดก็ต้องแก้แหละครับแล้วพอไปดูข้อวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการขาดน้ำไม่มีน้ำเนี่ยนะฮะผมจะพูดเองก็หาว่าเอาไปเอาข้อมูลอะไรมาจากไหนผมต้องอ้างอิงหน่อยเรื่องนี้ก็ไปอ้างอิงนายรอย,ยน์จิตดอนนะครับในฐานะผู้อำนวยการสารสนเทศน้ําเพื่อการเกษตรของกระทรวงวิทยาศาสตร์ ซึ่งบุคคลท่านนี้นี่ก็เป็นที่รับรู้กันในวงสังคมวงกว้างนะครับว่าเป็นคนคนหนึ่งละที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องน้ำดรรอยน์เนี่ยก็บอกว่าสถานการณ์น้ำฝนโดยรวมของประเทศเนี่ยนะฮะในปีนี้เนี่ยมันไม่ได้น้อยแล้วก็ขาดแคลนอย่างที่หลายคนเข้าใจคือขณะนี้เนี่ยคนกำลังบอกว่าเออน้ำมันน้อยคงเพราะว่าฝนมันน้อยจัดมันน้อยในรอบหลายสิปีหรือเปล่าดรรอยน์บอกว่ามันน้อยกว่าปีก่อนก็จริงนะ แต่ว่ามันไม่ได้มีปัญหาสำหรับพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เขาประกอบเกษตรกรรมที่มีปัญหาจริงๆเนี่ยก็คือในพื้นที่ชนประธานเท่านั้นเขาบอกว่าในภาคเหนือภาคอีสานก็ยังมีน้ำบริหารจัดการทำการเกษตรได้อยู่นะครับแต่ว่าในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะครับใช้บริการน้ำจากระบบชนประทานเนี่ยขณะนี้เนี่ยมีปัญหา ทีนี้ทำยังไงก็ในเมื่อน้ำในระบบชลประทานมีปัญหาเนี่ยนะครับก็ต้องมีการปรับพฤติกรรมการพึ่งพาน้ำจากระบบชลประทานอย่างเดียว <iet> นี่ดรรอยน์ท่านว่านะแต่ว่าไอ้รูปแบบแบบนี้เนี่ยมันไม่ทันกับฤด,ดูการนี้เลยแหละมันไม่ทันกับสถานการณ์เฉพาะหน้าแล้ว ถ้าจะปรับรูปแบบการพึ่งพาน้ําจากระบบชนประธานเนี่ยมันต้องจัดการกันยาวนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ดูดูการผลิตหน้าไม่รู้จะเห็นหน้าเห็นหลังบ้างหรือเปล่าในสถานการณ์เฉพาะหน้านี่จึงเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นนะครับจะไปแห่นางแมวจะไปอะไรกันก็ว่าไปเถอะครับผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วก็เห็นมีข่าวเหมือนกันนี่ว่าคนเสนอหรือว่าเชิญชวนรัฐบาลให้ไปแห่มนแห่นางแมว ก็เอาเถอะครับถ้าทำแล้วท่านเห็นว่าสบายใจเดี๋ยวนี้ภาษาใน Facebook มีคํานึงเขาบอกว่าเอาที่สบายใจอแต่ต้องดูนะครับว่าชาวนาเขาจะสบายใจตามท่านด้วยหรือเปล่าส่วนตัวผมนี่นะครับผมเห็นว่าก็เมื่อเรื่องปัญหามันเป็นแบบนี้แล้วมันเป็นมาตลอดเนี่ยนะ มันก็ต้องลงมือปฏิบัติจัดการกันอย่างจริงจังสักทีผมนึกถึงไอ้โครงการที่รัฐบาลนายกยิงลักจะจัดการน้ําแล้วคราวนั้นจะใช้เงิน3ามแสนห้าหมื่นล้านนะท่านดีกรบนั่นถ้าไม่ขัดไม่ขวางไม่ไปยื่นเรื่องร้องเรียนอะไรกันในป่านี้เนี่ยผมว่าได้ลงจอบลงเสียมกันแล้วบ้างัหงครับเพราะขั้นตอนในการหาเงินมาในการผลักดันเนี่ยผมว่ามันเกิดบ้างแล้วแล้วเป็นไงแ่ะครับทีนี้พอมันไม่ได้บริหารจัดการมันไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มในการจัดการทั้งระบบเนี่ย พอมีปัญหาแบบนี้ก็มาเรียกหากันอีกละว,ว่าจะต้องแก้ปัญหากันในระยะยาวว่าจะต้องลดการพึ่งพาชนประธานแต่งานมันไม่เกิดไงครับเพราะว่าไปขัดแข้งขัดขาไปเล่นการเมืองกันอยู่แล้วรัฐบาลนี้มาก็วับวับแวมแวมจะทำโน่นทำนั่นทำนี่ในเรื่องน้ำแต่ว่าก็ยังไม่ลงมือทำสักทีเหมือนกันก็สรุปว่าปีนี้ฟาวหรือ,อยังไงครับเรื่องน้ำแล้วปีหน้าเอาไงกันต่อ แล้วเกิดว่าถ้าท่านอยู่รวดแมปใหม่อีกสองสมปีนี่นะฮะอย่างที่บางฝ่ายบนเรือแป๊ะพูดเนี่ยมันจะเห็นอะไรไหมครับผมก็กังวลนะครับว่าถ้าหากปล่อยเอาไว้แบบนี้เนี่ยมันเริ่มมีข่าวแปลกๆแล้วฮะเช่นที่ดอนเจดีสุพรรณบุรีเขามีปัญหาว่า น้ําที่ไหลมาเนี่ยนะครับตามลําคลองเนี่ยปรากฏว่าต้นน้าเนี่ยมีน้ําใช้แต่ว่าปลายน้าเนี่ยไม่มีเขาไปตกลงกันแล้วว่าให้ต้นน้าเนี่ยใช้น้ํากักน้ําไว้เวลาเท่านี้เปิดน้ําเวลาเท่านี้เผื่อว่าแบ่งกันน้ําส่วนหนึ่งต้นน้ำเอาไปใช้เปิดออกมาบ้างกับปลายน้ำไม่ได้เอาไปใช้แต่ตอนนี้ปลายน้ำเนี่ยเขารอเขาคอยชะเง้อมองหาเนี่ยน้ำก็ไม่มาสันนิษฐานว่าต้นน้ำเนี่ยไปกักเอาไว้ไม่เป็นไปตามตกลงนี่ข่าวเขาว่านะเนี่ย มีเสียงจากชาวบ้านถึงขั้นว่าจะเอาปืนไปยิงท่อสูบน้ํำแล้วเพื่อให้น้ําได้ออกมาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่คือความทุกข์ยากของประชาชนนะครับและอย่าไปคิดว่าประชาชนเขาไร้เหตุผลนะฮะไม่ใช่นะครับแต่คนธรรมดาตาดำๆตัวเล็กๆปากเสียงไม่มีกับเขาเนี่ยเวลาเขาเดือดร้อนเนี่ยมันก็ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วครับเพื่อให้ผู้มีอำนาจได้ไดหันมาให้ความสนใจ แล้วรัฐบาลแบบนี้มันไม่เหมือนรัฐบาลเลือกตั้งไงครับท่านที่เคารพคือถ้ารัฐบาลเลือกตั้งในเสียงประชาชนยังไงมันก็ต้องดังอะรัฐบาลไม่ได้ยินเนี่ยประชาชนก็จะไปบี้เอาสอสอ,สอซึ่งเป็นตัวแทนในพื้นที่สอสอไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านต้องมาบี้กับรัฐบาลนี่แหละถ้าเป็นพรรครัฐบาลก็อาจจะวิ่งเข้าไปหารัฐมนตรีโดยตรงพรรคฝ่ายค้านเขาก็ทํานะครับถ้าปัญหามันเร่งด่วนหรือไม่ถ้าหากมันจะต้องให้ปัญหานี้สะท้อนมา ในกระบวนการของสภาเขาก็มายื่นกระทู้นักเข้าพบความไม่ชอบมาภาคนเขาก็อภิปรายไม่ไว้วางใจเขาก็มีระบบตรวจสอบระบบกดดันที่หยิบเอาความทุกข์ยากของประชาชนเนี่ยไปเผชิญหน้าโดยตรงกับฝ่ายบริหารแต่สภาแบบนี้ระบบแบบนี้เป็นไงครับใครมันจะมาตั้งกระทู้ใครจะกล้าถามคําถามสําคัญสําคัญที่ให้มันเป็นทีเด็ดทีขาดกันเลยในการแก้ปัญหาใครจะกล้าถามครับ นายกรัฐมนตรีไอทีเดียวสนชเงียบทั้งสภานายกปรีตีอ้าปากอธิบายสนชตบมือก็แบบนี้ครับคือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นความแตกต่างระหว่างกระบวนการของประชาธิปไตยกับกระบวนการที่ไม่ใช่ผมให้กำลังใจพี่น้องชาวนานะครับแล้วก็อยากจะบอกว่า การพยายามหาอาชีพเสริมการพยายามหารายได้เพิ่มเติมก็อาจเป็นเรื่องที่จะต้องคบคิดอย่างจริงจังแล้วลองดูเถอะครับการพยายามสร้างแหล่งกัเก,กเก็บน้ําไว้ในพื้นที่ไรนาของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็น่าจะช่วยบรรเทาเบาบางปัญหาได้ในระดับหนึ่งนะครับโดยส่วนใหญ่ทางอีสานทางอะไรเนี่ยเขามีกันตอนผมเป็นรัฐมนตรีช่วยกเษกษตรกํากับดูแลกรมพัฒนาที่ดินนะครับขณะนั้นเนี่ยกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเขาทําโครงการเนี่ย ขุดบ่อน้ําในไร่นาให้กับประชาชนไม่ได้ไปขุดให้ฟรีนะครับประชาชนหุ้นบ่อละพันกว่าบาทคือถ้าให้ฟรีไปเลยเนี่ยก็ดูเหมือนไม่มีคุณค่าอีกแต่ถ้าประชาชนได้ลงหุ้นด้วยแล้วที่เหลือหลวงออกให้เนี่ยก็เออถือว่าอย่างน้อยที่สุดกร็ร่วมแรงร่วมใจเป็นสมบัติด,ด้วยกันปรากฏว่ามีคนเข้าคิวแถวเอ,อ่ยื่นความจำนงกันเนี่ยนะเยอะแยะมากมายมหาศาลผมก็ถามว่ากําลังการขุดเนี่ยของกรมพัฒนาที่ดินได้เท่าไรเขาบอกไม่เกิน2 0,000บ่อ ต,ต่อปีผมนับรวมเวลาแล้วก็ประมาณ30กว่าปีครับจะได้ครบตามจำนวนก็เลยกำหนดแนวทางครับให้นโยบายบอกว่าไปเพิ่มปีงบประมาณนั้นให้80,000บอเลยจริงๆขอไปแสนกว่านะครับแต่สำนักงบประมาณเขาตัดลดมาก็เข้าใจได้ครับคือหมายความว่าเขาก็ต้องจัดงบไปใช้การอื่นด้วยอันนี้ไม่มีปัญหาแล้วเล่าสู่กันฟังว่าข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้ก็ให้80,000บอ่ออ้าว80,000บอก่อนปีได้ กะว่าถ้าอยู่หลายปีอยู่ไปต่อไปต่อไปก็จะเพิ่มเพิ่มเพิ่มแล้วก็ให้มีบ่อน้ำนะครับหน้าน้ำมีน้ำไว้ทำนาหมดหน้านาก็ถ้าน้ำยังมีอยู่ก็มีปลามีอะไรก็ได้หาขายเลี้ยงขายอย่างนี้เป็นต้นก็คงต้องเร่งมือเลยแหะครับกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรซึ่งเราเคยทำงานกันไว้นี่ก็ขอให้ขยายผลเลยครับขอให้เพิ่มอัดงบประมาณเข้าไปทำตรงนี้ คือจะไปให้ชาวนาในปัญหาเฉพาะหน้านี่ท่านก่นพิจารณาเถ้าจําเป็นก็ต้องช่วยเขาละแต่ว่าทําโครงการแบบนี้มันติดอยู่กับที่ดินแล้วมันทําให้เขาวางแผนชีวิตได้มันทําให้เขามีต้นทุนในการแก้ปัญหายามขาดแคลนนะ้ำนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะผมมาเนี่ยเขาก็เริ่มทํากันมาแล้วละ่ะแต่ว่าตอนผมเข้าไปอยู่นเนี่ยนะฮะผมก็ให้เพิ่มแล้วก็ไปพูดคุยไปอธิบายกับสํานักงบประมาณกับฝ่ายที่เขาจัดทํางบประมาณด้วยตัวเอง ก็เดินมานะครับขณะนี้ปีนี้ก็ไม่ทราบว่าเขาจะอนุมัติกันมากี่บอยังไงแต่ชี้เป้าอ่ะตรงนั้นน่าจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการแก้ปัญหาเรื่องน้ําขาดน้ําแรงอยู่นี่เราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อเพราะว่าคุยกันเรื่องน้ําแห้งน้ําแรงนี่ผมก็คอแห้งเหมือนกันขอดื่มน้ําแป๊บเดียวครับ ความมาสจรย์แห่งสุขภาพกับไบโอแอสติด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากลจากโรงงานในสหรัฐอเมริกาสุขภาพที่ดีต้องไฝขว้ขวาเรียกหาไบโอแอสติของแท้เจ้าแรกเจ้าเดียวจากอเมริกาสาหร่ายแดงของแท้จากอเมริกาไบโอแอสตินฝาแดงเท่านั้นยำ้ำไบโอแอสตินฝาแดง รครับในระหว่างจะพักเบรกกันเนี่ยผมก็เปิดหนังสือพิมพ์ดูนะครับเลือกว่าจะคุยเรื่องไหนกับท่านดีมันเรื่องเยอะเหลือเกินนะครับไม่ได้หมายความว่าผมเป็นคนเรื่องมากนะครับแต่ว่าสถานการณ์วันนี้บ้านเมืองมันมีนมเรื่องมากมายที่จะต้องคุยกันคุยกันเรื่องยอดฮิตยอด,ยอดนิยมซึ่งก็จะต้องคุยติดต่อกันอีกหลายเดือนก็เรื่องรัฐธรรมนูญก่อนก็แล้วกัน คือเรื่องรัฐธรรมนูญนี่ท่านผู้ชมครับบางทีท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเริ่มลำคาญแล้วนะเพราะว่าไปไหนมาไหนหน้าหนังสือพิมพ์หน้าจอทีวีหน้าปัดวิทยุก็เถียงกันแต่เรื่องรัฐธรรมนูญแล้วก็มันอะไรกันนักันหาทางฝ่ายผู้มีอำนาจเขาก็บอกว่าจะเป็นจะตายกันหรือยังไงนี่ยังไม่บังคับใช้ออกมาสักมาตรายังไม่เสร็จสักเรื่องรอดูกันก่อนได้ไหมจะเถียงกันอยู่นั่นแหละนี่มุมผู้มีอำนาจคือเวลาใครมีอำนาจโดยเฉพาะมีอำนาจพิเศษมากๆเนยนะฮะคงจะ คงจะเป็นธรรมชาติของอำนาจพิเศษแบบนี้มั้งครับที่จะรำคาญเสียงวิาพากษ์วิจารเสียงถามแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเสียงที่เป็นเสียงสวรรค์เสียงที่น่าฟังที่สุดคือเสียงของตัวเองที่จะพูดหรืออธิบายอะไรไปแล้วประชาชนมีหน้าที่ต้องฟังแย้มฝากไว้ก่อนหรือว่าอะไรนะเดี๋ยวนี้หนังไอ้ละครเรื่องอะไรเรื่องแล้วไม่รู้ที่เป็นหนังโบราณเนี่ยครับท,ที่บอกว่ามาแย่งเรตติ้งเนี่ยก็เป็นแบบนี้แต่ว่า สำหรับนักการเมืองที่มาจากประชาชนหรือนักดําเนินนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งในเสียงสวรรค์นี่คือเสียงประชาชนนะครับคือการที่ประชาชนเขาพูดด้วยเขาคุยด้วยเขาสื่อสารความทุกข์ด้วยนี่แสดงว่าเขาคาดหวังว่าเป็นที่พึ่งนะแสดงว่าเขาเชื่อมั่นว่าคนที่เข้ามาเนี่ยทำหน้าที่เหล่านี้ได้หรือจะเชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นไม่รู้แต่เขารู้ว่าคุณมีหน้าที่เขายอมรับสถานะยอมรับบทบาทนี้เขาก็เลยส่งเสียงมานี่มันต่างกันตรงเนี้ยครับ ดังนั้นผู้มีอำนาจท่านก็พอไม่ค่อยสบายใจกับสบรรพเสียงของคนที่วิาพากษ์วิจารณ์สักถามเนี่ยท่านก็มีอารมณ์แล้วผู้มีอำนาจแบบอำนาจพิเศษแบบนี้เวลามีอารมณ์หรือหงุดหงิดไม่พอใจเนี่ยนะฮะสัญญาณของความหงุดหงิดเนี่ยจะสามารถถ่ายทอดไปถึงบรรดาผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยได้ง่ายและเร็วมากง่ายและเร็วมากกว่าผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งทั่ว,วไป คือนายกรัมตรีที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าพอนายกรัฐมนตรีไม่พอใจอะไรแล้วบรรดารองนายกรัฐมนตรีต่างๆไล่มาจนถึงว่าสสลูกพักเนี่ยจะต้องเต้นเป็นเจ้าเข้าเจ้าออกไปพร้อมๆกันไม่ใช่นะครับเขาก็จะต้องดูเออมันเรื่องไหนประเด็นอะไรเกี่ยวข้องไหมแบบไหนแล้วควรจะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรแต่ว่าพอเป็นผู้นําในอานาจพิเศษนี่ท่านเห็นไหมพอว่านายกรัมตรีท่านปรีดเรื่องอะไรมาเนี่ยโอ้โหสัญ,ญญาณปรีดนี่ เล่นลงไปถึงวัดชั้นใต้ดินเลยก็แล้วกันเช่นนายกรัมตรีก็ออกอาการว่าเอ๊ะสื่อเนี่ยทำไมลงไม่ตรงไม่ครบตามที่ท่านพูดหรือว่าไปถามแต่เรื่องอะไรที่ไม่อยากจะพูดไม่อยากอธิบาย,อายอไอ้เรื่องดีๆไม่มีเรื่องดีๆมีประโยชน์ก็ไม่พูดไม่ลงไปเขียนแต่เรื่องที่มันมีปัญหาเขียนจใจทะเลาะเบาแวงเขียนจใจขัดแย้งกันนี่นายกรัมตรีพูดอย่างนี้นะฮะก็ปร,รากฏว่าไล่ปรีดลงมานะครับจะสังเกตดูก็แล้วกันพอพลเอกประยุทธ์เดือดวันไหนนี่ ภายหลังจากนั้นอีกสองสามวันพลเอกประวิตย์แก่ต้องเดือดด้วยใครว่ามันก็ต้องเดือดด้วยกันแล้ววะหรือว่าถ้าน้องสิเป็นนายกเดือดนี่พี่ที่เป็นรองนายกก็ต้องเดือดว่านี่ผมสังเกตมาหลายรอบเลยนะครับว่าเขาจะเดือดใกล้ๆกันประมาณสองสามวันนั่นนะครับถ้าใครคนใดคนหนึ่งเดือดอีกคนหนึ่งก็ต้องเดือดด้วยแล้วบางทีผมดูสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์เนี่ยไอ้คำถามหรือบรรยากาศที่นักข่าวถามก็ไม่น่าจะเดือดนะครับแต่ว่าก็เดือดได้ ถ้าเปรียบเทียบเป็นการต้มข้าวต้มน้ําก็หมายความว่าไฟเพิ่งเปิดอ,อ่อนๆเลยนะครับแต่ว่าเดือดแล้วครับเดือดจนข้าวสุกไม่ทันน้ําเดือดก่อนทีนี้พอ่านายกท่านริ่มตั้งข้อสังเกตหรือว่ามีอาการหงุดหงิดไม่พอใจเบียดเสียดเอากับความรู้สึกของสื่อบ้างนี่ครับผู้แต่บ,งบังคับบัญชาท่านเจ้ากรมทหารสื่อสารนี่ท่านก็ต้องเต้นสิครับเพราะว่าถ้าหัวหน้าวงตีกลองเนี่ย ลูกวงต้องเต้นครับถ้าไม่เต้นนี่ก็ถือว่ามันไม่ใช่เ,เพราะอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบบนี้ต้องทําอย่างนี้แหละครับท่านเจ้ากรมฐานสื่อสารท่านก็เตรียมการนะครับที่จะเรียกสื่อทั้งไทยทั้งเทศร่วม200ชีวิตพบปะหารือที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเอชัยหรือเปล่าผมเห็นข่าวเอาเขาลงอย่างนี้นะครับว่าที่สอตอชอสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ไม่แน่ใจว่าทําไม เจ้ากรมฐานสื่อสารซึ่งเป็นทหารเนี่ยนะครับถึงเรียกสื่อไปเจอที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติตเอาข่าวออกมาว่าอย่างนี้ก็อย่างนี้นี่จะเป็นครั้งแรกๆนะครับไม่เกิดขึ้นบ่อยนะฮะที่มีการเรียกพบสื่อขนานใหญ่ขนานโตพร้อมกันทั้งไทยทั้งต่างประเทศก็แหลงข่าวนะครับบอกว่าสัปดาหนะ์หน้าเอาแล้วเรียกมาคุยเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยสื่อชอบถามให้เกิดการ,รเผชิญหนะ้าหรือว่า มีการทำอะไรรายงานอะไรที่มันคลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงมีปัญหาในการบริหารในการปฏิรูปประเทศก็ว่ากันอย่างนั้นอนที่พิเศษก็คือท่านเจ้ากรมเนี่ยท่านบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับมอนิเตอร์ข่าวสารเกี่ยวกับคอสอชอทุกหน้าและทุกคอลัมน์ในทุกหนังสือพิมพ์โอ้โหนี่ผมไม่แน่ใจวันแล้วท่านเอาเวลาไหนไปอ่านข่าวแล้วเอาเวลาไหนไปคิดอ่านทํางานเพราะว่าเห็นว่าท่านทํางานทุกเรื่องพูดทุกอย่างเนี่ยนะฮะ และยังต้องอ่านข่าวทุกหน้าทุกคอลัมน์ทุกหนังสือพิมพ์เข้าไปด้วยนี่โอ้โหนี่ท่านจริงจังมากนะครับผมเป็นห่วงนะว่าไม่รู้ท่านจะมีเวลาได้พักผ่อนอะไรกับเขาบ้างหรือเปล่าแล้วในที่สุดจะกรมฐานสื่อสารก็บอกนะครับว่าอยากจะให้รายงานข่าวนะครับหรือว่าการซักถามอะไรเนี่ยมันก็ควรจะทำให้มีความสร้างสารรค์ อย่าไปทําให้ท่านผู้นำเนี่ยมีอาการฉุนเฉียวมีน้ําโหมีอารมณ์อย่างนี้นะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันควรคุยกับสื่อข้างเดียวหรือจริงๆมันอยู่ที่ตัวผู้นําแต่ละท่านด้วยไม่ทราบนะครับท่านลองคิดเอาดูก็แล้วกันนะ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เพราะว่าสื่อมวลชนเนี่ยนะฮะสื่อต่างประเทศเนี่ยผมก็ไม่ค่อยทราบแล้วครับเพราะว่าสัมผัสกับเขาก็ไม่ได้มากนักแต่สื่อมวลชนไทยเนี่ยผมสัมผัสมาเป็น10ปีเมื่อกันนะครับ ก็วิธีการทํางานวิธีการซักถามเนี่ยผมว่าไม่ต่างกันนะครับแต่ที่มันต่างกันกับภาพที่ออกมาคือตัวของผู้นําแต่ละคนต่างหากเล่าหรือท่านว่าไม่จริงอ่นแน่นอนที่สุดครับผู้นาแบบพันตารวจโททักษิณนี่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าปากไวท่านท่านก็สวนเร็วเพราะท่านคิดเร็วทําเร็ว่ครับแล้วใครพูดอะไรมาที่มันขัดมันแย้งกับไอตัวสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านตั้งใจทําให้บ้านให้เมืองเนี่ยท่านก็ตอบโต้อะ ถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีแบบนายกสมัครสุนทรเวชนี่ก็แน่นอนครับแต่ไหนแต่ไรมาโลโก้ของท่านนายกสมัครนี่ก็เป็นเรื่องของการตอบโต้ว,วิวาทะฉะฉานกับสื่อมวลชนทุกแขนงทุกสำนักไม่เลือกแล้วครับท่านปฏิบัติอย่างเสมอภาคในขณะที่ว่านายกสมชายวงศสวัสดิ์แม้จะเวลาสั้นๆแต่ว่าก็อีกบุคลิกหนึ่งส่วนคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ก็นั่นแหละครับ ที่เขายกป้ายว่าดีแต่พูดสื่อมวลชนหล,ล,ลายฝ่ายก็เห็นด้วยกันอย่างนั้นนายกยิ่งรักชินวัตนนี่หนักนะครับไม่ใช่ไม่หนักเจอเข้าไปหลายลูกหลายดอกครับลองทบทวนหัวน,นึกที่ครับไม่ได้ต่างกับที่ท่านผู้นาวันนี้เจอแล้วครับแต่ผมเห็นบางทีเนี่ยเวลาท่านผู้นําท่านไม่พอใจขึ้นมาท่านก็ถามนักข่าวว่าทำไมไม่ไปไล่รัฐบาลอื่นอย่างนี้บ้างละ่ะที่รัฐบาลอื่นทำไมไม่ไปถามมาถามแต่รัฐบาลผมเนี่ยเอานึกกันดูดีๆสิครับทุกรัฐบาลเจอมาหมดแล้วครับ นี่ผมไม่ได้บอกว่าสื่อมวลชนเขาบกพร่องหรือไม่ดีนะแต่บอกว่าธรรมชาติของสื่อมวลชนบ้านเราเนี่ยเขาทำงานกันอย่างนี้ดังนั้นที่ไปเรียกสื่อมวลชนมาพบตั้ง2อ0สามคนนี่ายเขาปรับตัวปรับวิธีการทํางานเนี่ยมันช่วยได้จริงหรือเปล่ามันจะทําให้บรรยากาศมันดีจริงๆขึ้นไหมก็ในเมื่อประเด็นข่าวมันก็เดินมาต่อเนื่องอะครับแล้วมันอยู่ที่ตัวแหล่งข่าวที่จะให้สัมภาษณ์ด้วยหรือเปล่า ว่าจะต้องหุดหงิดง่ายหุดหงิดเร็วไหมแล้วพูดก็พูดเถอะครับบางทีสําหรับผู้มีอํานาจบางท่าน,นการออกอาการหุดหงิดออกอาการชุนเชียวออกอาการเสียงดังขนาให้สัมภาษณ์เนี่ยก็เป็นเทคนิคทางการเมืองอย่างหนึ่งด้วยนะครับคือพอเรื่องอะไรที่มันอธิบายยากเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่ตอบลําบากหรือมีสถานการณ์อะไรที่มันอธิบายแล้วยังไงก็ไม่ได้แต้มเนี่ยโมโหใส่นักข่าวเลยอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการตัดเกมยุติ การสัมภาษณ์หรือยุติความลุกลามของประเด็นที่กําลังจะไปถึงจุดที่เห็นว่ามันสุ่มเสี่ยงล่อแหลมกับภาพลักษณ์กับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลนี่ก็มีนะครับทําเป็นโมโหไปงั้นแหละแต่จริงๆก็ไม่ได้โมโหอะไรแต่ว่าแม่ต้องใส่เข่าหน่อยเอาก็ต้องต้องดูเหมือนกันนะฮะทีนี้เราจะชี้วัดประสิทธิภาพในการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนตรงที่อารมณ์ของแหล่งข่าวเนี่ย มันชี้วัดได้เลยอีกทีนะครับผมก็จะบอกว่าผมนี่บัณฑิตสื่อสารมวลชนเหมือนกันนะครับเรียนวิทยุโทรทัศน์นังสือพิมมาปริญญาตรีนี่ผมมีความเชื่อส่วนตัวนะครับว่าขีดความสามารถหรือศักยภาพหรือประสิทธิภาพในการทํางานของสื่อมวลชนเนี่ยมันไม่สามารถชี้วัดด้วยอารมณ์ของแหล่งข่าวนะครับแต่มันต้องชี้วัดด้วยสาระด้วยข้อเท็จจริงที่นําเสนอหรือถ้าเป็นการนําเสนอมุมมองทัศนะเนี่ย มันก็ต้องดูว่ามุมมองทัศนะนั้นเนี่ยประกอบชอบด้วยเหตุผลด้วยข้อเท็จจริงด้วยหลักการที่ถูกต้องหรือไม,ม่อย่างไรมุ่งเน้นประโยชน์สาธารณะหรือว่าเป็นความลำเอียงเป็นอากติหรือไม่ตรงนั้นต่างหากเราเข้าใจตรงกันหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ว่าผมเนี่ยคิดแบบนี้ทีนี้ก็ขอให้สื่อมวลชนทุกฝ่ายโชคดีนะครับที่ก็จะเรียกไปอาทิตย์หน้าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ารองระวงท่านาน,านสื่อมวลชนกับผมเนี่ย จะถึงรอบเขาเรียกใครก่อนอีกราะว่าเขาก็ชอบเรียกผมไปอยู่เรื่อยๆผมก็ให้ความร่วมมือทุกครั้งนะครับไปก็ไปนั่งคุยกันมันไม่มีอะไรเนี่ยไม่มีรับลมคมในไม่มีนอกไม่มีในก็คิดแบบนี้เชื่อแบบนี้แล้วก็เห็นว่าพูดแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการทําลายชาติทําลายบ้านเมืองหรอกเพราะว่ามันมีคนที่คิดแบบผมนี่จํานวนก็ไม่น้อยนะครับผมมั่นใจอย,อย่างนั้น ทีนี้ทางพลโทสุชาตินะครับซึ่งท่านเป็นเจ้ากรมฐานสื่อสารนี่ท่านก็บอกด้วยนะครับว่าที่เรียกบรรณาธิการมาตําหนิที่การใช้ภาพข่าวหรือเนื้อหาไม่เหมาะสมโดยตรงเนี่ยไม่ได้รับคําสั่งจากพลเอกประยุทธ์นะนี่ท่านทําเองนะครับก็แล้วแต่แลจะสั่งหรือไม่สั่งก็ไม่รู้แต่ผมบอกแล้วว่าสําหรับผู้นําที่เป็นใครก็ตามนะฮะที่มาจากอํานาจพิเศษอํานาจเบ็ดเสร็จแบบนี้เนี่ยนะฮะพอพอเต้นปั๊บเนี่ยโอ้โหปฏิกิริยาผู้แต่งบัญชาเนี่ยจะไวและมากกว่าปกติ นะครับอย่างไรก็ตามนะฮะท่านกล่าวอ้างว่าพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าสถานีโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ที่กระทาความผิดจะต้องไม่ถูกผิดไม่ถูกปิดตัวเอออันนี้อันนี้ผมเชื่อนะครับแล้วใครอย่ามาเถียงนะครับผมยืนยันผมมีรูปธรรมยกตัวอย่างด้วยว่าสถานีโทรทัศน์ที่ทําความผิดเนี่ยไม่ถูกปิดตัวแล้วครับแต่ไอ้ที่ถูกปิดไปแล้วนี่เพราะมันไม่ผิดครับ พี่ทีวีเนี่ยนะครับมันไม่ผิดครับก็เลยปิดตกลงก็เลยไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกนะและไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงให้เขาไม่ปิดเพราะว่าถ้าใครทำความผิดกฎหมายเนี่ยนะหรือว่าผิดเนี่ยเขาใช้คำว่ากระทําความผิดเนี่ไม่ถูกปิดตัวเราก็ไม่น่าทําให้ถูกมาตั้งแต่ต้นเลยครับเนี่ยผมว่านโยบายของสถานีนี่ผิดพลาดเราทําให้ผิดซะเขาก็ไม่ปิดแล้วเข้าใจตรงกันนะครับ ไปเรื่องรัฐธรรมนูนนะฮรท่านผู้ชมผมก็ต้องเวียนอยู่อย่างนี้เพราะว่าเรื่องรัฐธรรมนูญนี่ผมอยากจะให้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องใหญ่และท่านอย่าไปรำคาญเลยครับเพราะว่าบ้านเมืองนี้คือบางคนก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยหัวใจมันไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญหรอกมันไม่ต้องไปตีไปฆ่าไปแกงไปเถียงกันมากเรื่องรัฐธรรมนูญนี่เนี่ยมีมาไม่รู้กี่สิบฉบับแล้วมันก็ยังตีกันอยู่อย่างนี้นี่ในมุมหนึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงในสภาพที่มันปรากฏอยู่ต่อหน้าเราเนี่ย มันมันถ้าไม่จบกันเรื่องรัฐธรรมนูญมันก็ไม่จบเรื่องอื่นด้วยคือในบ้านอื่นเมืองอื่นที่เขาเป็นประชาธิปไตยที่ระบบเข้าแข็งแรงแล้วนนะนลเนี่ยนะฮะรัฐธรรมนูญเนี่ยแทบจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องมาถกเถียงมาห้ามหันอะไรกันมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระบ,บวนการหรือโครงสร้างทางอํานาจเนี่ยมันได้ถูกยึดโยงด้วยหลักการประชาธิปไตยไปเรียบร้อยแล้วใครเบี้ยวจากหลักการประชาธิปไตยเนี่ยมันมันถูกปฏิเสธโดยสังคมโดยธรรมชาติเลยแต่บ้านเรามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ บ้านเราเนี่มันอินุงตุงนางมันมั่วกันไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าโครงสร้างตัวหลักการมันยังไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็ควรทําให้ตัวกติกาที่จะทำให้ที่เป็นกติกาสูงสุดนะครับที่จะทําให้ทุกคนอยู่ร่วมกันแข็งแรงเสก่อนไม่รู้ผมคิดอย่างนี้นะฮะถ้าประเทศไหนโครงสร้างตัวระบบก็ไม่แข็งแรงตัวกติกาก็ไม่แข็งแรงท่านคิดดูก็แล้วกันฮะ จะไปกันทางไหนได้มันนอ,นอกจากไปเผชิญหน้ากันอีกไปขัดแย้งไปตีกันดังนั้นเราอยังไม่จบทั้งสองเรื่องนะครับไม่จบทั้งตัวระบบไม่จบทั้งตัวกติกาทีนี้ตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ทำให้ตัวระบบมันมันบิดเบี้ยวอยู่นี่แหละนี่ก็เป็นเหตุสําคัญอย่างนึ่งท่านไปดูสิครับตั้งแต่ปี2475เนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือนในการแย่งชิงอํานาจระหว่างหลายๆฝ่าย แต่คู่ที่เผชิญหน้ากันมาตลอดคือคู่ความคิดระหว่างฝ่ายอนุรักษนิยมกับเสรีนิยมนี่ผมยืนยันนะครับและผมพูดอย่างนี้ทุกเวทีใครที่บอกว่าแม้ชวนเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสือ้อกอปปอสอมาดั่งคุยกันแล้วนี่คือกู้ขัดแย้งที่ถัดตกลงกันได้บ้านเมืองสงบไม่จริงแล้วครับเสื้อแดงเอาหรือแม้แต่เสื้อเหลืองกับกปอปอปอสอก็แล้วกันเอาคนเหล่านี้ไม่ใช่เหตุของความขัดแย้งคนเหล่านี้คือผลของมัน คือผลของมันว่าตั้งแต่ปี2475เด้เรื่อยมาเนี่ยนะครับที่สู้กันไปสู้กันมาเนี่ยนะฮะมันคือผลคือเพนคนกลุ่มนี้ทีนี้ไอ้ตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยมันถูกใช้เป็นเครื่องมืออย่างที่ผมบอกนะครับซึ่งมันก็ผิดหลักการมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องเป็นเป้าหมายของมันคือต้องเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศอย่างเสมอภาคเท่าเทียมไม่ใช่เครื่องมือในการยึดกลุ่ม หรือแย่งชิงอำนาจของคนกลุ่มใดแค่รัฐธรรมนูญฉบับ24มิถุนายน2475กับ10ธันวาคม2475ก็มีนัยยะอะไรต่างๆมากมายอยู่แล้วแล้วหลายฉบับหลังจากนั้นก็เช่นเดียวกันถ้าพูดถึงกระบวนการถ้าพูดถึงเนื้อหาที่มาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญ2 5 4 0นี่แหละครับคือกระบวนการเนื้อหาที่มาที่มันมันผูกโยงกับความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดแล้ว ตั้งแต่เรามีรัฐธรรมนูญในประเทศไทยมาแต่เป็นยังไงล่ะครับอายุงานอยู่ได้9ปีครับชาตะ2อ4 0มรณะ2อ9พอต่อนนั้นมารัฐธรรมนูน50เขาก็ช่วงชิงพื้นที่อำนาจมาอยู่ฝ่ายอนุรักษนิยมมากขึ้นแต่ก็ไปไหนไม่รอดฮนะ พราะว่าประชาชนตื่นตัวเกิดสํานึกทางการเมืองเรื่องประชาธิปไตยเขารู้เท่าทันเขาจับได้สุดท้ายรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดชาตะ2 5 5 0มรณะ2 5 5 7รัฐธรรมนูญฉบับที่กําลังร่างหนูไม่รู้ชาตะเมื่อไรครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยวันมรณะเนี่ยไม่นานนะครับและมันลดลงเรื่อยแล้วทเหนนไม่ละฮะรัฐธรรมนูญ40ใช้9ปี50ใช้7ปีรัฐธรรมนูญ59 60 61ผมก็ไม่รู้ว่าผมเสียวหลือเกิน ไม่รู้ใจมีลมหายใจเหลือกี่ปีนี่มันเป็นอย่างนี้ครับนี่คือความสำคัญนี่คือมิติในทางลึกของมันคือผมไม่ได้เป็นห่วงว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลหลังจากนี้ใครจะแพ้จะชนะเลือกตั้งไม่ใช่นะครับแต่ว่าถ้าโครงสร้างของการเมืองเนี่ยมันยังไม่มีการเคลื่อนตัวไปในหลักการที่ถูกต้องเนี่ยมันก็มันก็จบเพแบบนี้แล้วเราดูแต่ละคนแต่ละคนที่เขาเอาไปทำงานเนี่ยนะฮะ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะครับคงเส้นคงวาทางความคิดมากนะครับ mm hmm. คือยังมีความคิดว่าตัวเองเป็นเวทีพันธมิตร mm hmm. เป็นเวทีปปสกันอยู่หลายคนคิดอย่างนั้นนะฮะ mm hmm. และยังคิดว่าคนเสื้อแดงหรือพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองที่จะต้องสู้กับมันต้องเอาชนะมันให้ได้ต้องจัดการต้องกวาดล้างต้องล้มไอ้พวกนี้ไปก่อนนี่คิดแบบนี้ฮะแล้วบอกว่าจะพาบ้านนี้เมืองนี้ไปสู่การปฏิรูปผมก็นึกไม่ออกนะครับว่ามันจะไปกันยังไงแต่ก็นี่แหละครับประเทศไทย บ้านเราเมืองเราของเราด้วยกันทุกคนทั้งนั้นอึดอ,อัดยังไงเหนื่อยหน่ายยังไงก็ต้องอดทนนะครับต้องเข้มแข็งแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อไปให้ได้เข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ